เอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับกีดแบดบัดนะครับวันนี้เนี่ยผมไปซื้อมือถือ Android มาครับผม10,000 กว่าบาทเพื่อเล่นเกมหนึ่งบักคือเกม Speed Drifter ครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เบต้าครับผมเบาเสียงหน่อยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าแบบคำว่าเบต้าเนี่ยมันจะแบบว่าแจกรถ A เยอะๆใช่ป่ะเพื่อนๆไม่ต้องคิดอย่างนั้นเลยครับมันไม่แจกอะไรเลยเว้ยไม่ต้องมาเล่นเบต้านะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็มาแบบว่ามารีวิวแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เบต้าของเซิร์ฟเวอร์ Speed Drifter นะครับผมซึ่งมันก็จะแจกรถ A เป็นวันเหมือนของจีนเซิร์ฟหลักนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดรับให้ดูนี่เป็นวัน1วันคือแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าจะมาเล่นเบต้าแล้วแบบมันจะดีอย่างงี้ด้วยไม่ต้องเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อ่ะเบต้าเนี่ยข้อดีของมันนะครับนั่นก็คือมันสามารถอัปเดตก่อนชาวบ้านเขานั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ครับว่าอินเทอร์เฟซแบบนี้เนี่ยยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไหนบนโลกมีนะครับยกเว้นเซิร์ฟเวอร์เบต้านะครับซึ่งมันก็บอกเลยว่าเป็นการอัปเกรดเกมที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับโดยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูทั้งหมดเลยของเซิร์ฟเวอร์เบต้านะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้าง นะครับก็อ่ะอย่างแรกนะครับเพื่อนๆอยากดูรถใช่ป่ะให้ดูร้านค้าก่อนร้านค้าในเซิร์ฟเวอร์เบต้านะครับคืออิงจากร้านค้าเซิร์ฟเวอร์จีนหลักเลยนะครับก็คือใช้คูปองใช้เพชรเติมเงินได้นะครับเบต้านี้แต่มันต้องเติมเงินผ่าน QQ นะครับผมซึ่งมันก็จะมีพวกชุดพวกนู่นนี่อะไรเยอะแยะหมดนะครับก็เหมือนกับร้านค้าทั่วไปในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมส่วน Lucky Box อ่ะอาจจะแตกนิดนึงนะครับสีม่วงเนี่ยก็จะมีพวกรถธรรมดาทั่วไปใช่ป่ะแต่สีทองเนี่ยLucky Box มีรถ A ถึง3คันนะครับก็จะไม่มีรถ Speed Pass Season 2ของเราด้วยนะครับผมซึ่งมันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมีรถ A เยอะนะครับผมอ่ะส่วนอันที่เหลือก็เป็นพวกจิ๊กซอว์และของอะไรก็ทั่วไปเหมือนเซิร์ฟเวอร์จีนะครับอันนี้กิจกรรมเนี่ยมันก็ทั่วไปมากนะครับผมอย่างแรกที่ผมได้เข้ามาก็คือมันแจกรถ Everstar นะครับที่บอกว่าเพิ่งเข้าไทยไปนะครับแจกประมาณ10วันเท่านั้นเองนะแล้วก็รถผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับอันนี้เป็นการแต่งรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วกันอ่ะผมให้ดูนี่ก่อนรถในเกมนะครับหลังจากอัปเดตเนี่ยรถมันจะมียี่ห้อแล้วเว้ยเหมือน Toyota Honda พวกนี้ใช่ป่ะในเกมมีเหมือนกันมีอยู่4ยี่ห้อนะครับนั่นก็คือมียี่ห้อแรก Alpha นะครับนี่ Everstar นี่เป็นรถยี่ห้อ Alpha นะครับซึ่งรูปลักษณ์การโชว์รถก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมคือแบบสวยมากนะครับอ่ะยี่ห้อต่อมามันชื่อว่า Polaris นะครับเห็นป่ะแต่ละยี่ห้อก็จะมีพื้นหลังของมันเหมือนกันนะครับผมนี่เห็นป่ะ Polaris นี่ก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมเดี๋ยวเร่งเสียงหน่อยอ่ะไปดูยี่ห้ออื่นนะครับผมยี่ห้อต่อไปเป็นยี่ห้อ Troy นะครับเป็นสีแดงนะครับผมนี่มันก็จะบอกว่าสวยงามนะผมบอกเลยว่าเป็นการอัปเดตที่แบบว่าทำให้เกมเนี่ยภาพมันดูแบบสวยขึ้นเยอะมากๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นยี่ห้อทรอยนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะเป็นยี่ห้อเรโน่ใช่ป่าวะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนเรโน่นี่รถไม่ค่อยมีนี่ยี่ห้อเรโน่นะครับผมก็เป็นสีเขียวนะครับนี่ก็จะเป็นสี่ยี่ห้อของรถนะครับผมซึ่งแต่ละรถมันก็จะมีแบบว่ายี่ห้อของมันแล้วนะหลังจากอัปเดตนะครับถือว่าแจ่มมากๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีด่านใหม่ที่แบบว่ายังไม่เข้าในเซิร์ฟเวอร์จีด้วยนะครับเดี๋ยวดูดิมันจะมีด่านบางด่านที่แบบว่าเรายังไม่เคยเห็นเลยนะครับตอนนี้ไม่มีคนเล่นหรอกเพราะว่าผมยังเลเวลไม่ถึงในการสร้างห้องนะครับก็ยังสร้างไม่ได้แต่มันจะมีด่านที่แบบว่าไม่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวข้างหน้าแล้วกันนะครับตอนที่บอกว่าผมเลเวลถึงนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่แบบไม่มีในเซิร์ฟเวอร์หลักด้วยนะครับแต่ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยพื้นหลังอะไรก็จะเหมือนเดิมนะครับผมนี่ตัวนี้น่ารักเป็นต้นไม้ขึ้นมาครับผมสัตว์เลี้ยงนี่ผมบอกเลยว่ามีเยอะกว่าเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมซึ่งแบบว่าเซิร์ฟเวอร์จีนก็ยังมีไม่หมดทีนี่ครับทีนี้เนี่ยก็ออปชันที่แบบว่าหลายๆคนพูดถึงนะครับนั่นก็คือการแต่งรถนั่นเองครับมาวันนี้เราจะมาดูแต่งรถแล้วกันนะครับ
ซึ่งแต่งการแต่งรถเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนมากให้เราเลือกนะครับก็เหมือนอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นทั้งเครื่องนะครับจะเห็นได้ว่า2อันแรกปลดล็อกแล้วนะครับผมส่วนอันอื่นยังปลดล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าต้องทำภารกิจหรือว่าต้องจ่ายเงินนะครับแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีสเตตัสต่างกันไปนะครับผมเห็นป่ะบางอันก็ยังไม่มีสเตตัสนะครับเพราะว่าตัวเกมยังทำมาไม่หมดนะครับอ่ะเราก็ลองแต่งนี้ดูนะครับส่วนหน้ารถนี่2อันแรกปลดล็อกแล้วนะครับปลดล็อกแล้วนี่เห็นป่ะสวยมากมีอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าสมมติเข้าเซิร์ฟหลังจริงอ่ะต้องเติมเงินโอเคมาส่วนของที่นั่งนะครับก็จะมีแบบแรกแบบนี้นะครับผมนี่แบบที่สองก็เป็นห้องเครื่องแบบนี้คือแบบผมบอกแล้วว่าเป็นออปชันที่แบบว่าใครอยากได้เรื่องของตัวเองก็ต้องเปย์หนักๆนะครับผมอันนี้เป็นส่วนท้ายนะครับนี่ส่วนท้ายมันจะเป็นเกี่ยวกับไนโตรด้วยนะนี่ส่วนท้ายป่ะโอ้โหท่ออย่างสวยซึ่งแต่ละอันก็จะมีสเตตัสเพิ่มความเร็วแตกต่างกันไปนะครับมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันต้องเปย์อ่ะส่วนล้อนะครับนี่ดูนะมันก็จะมีล้อหลายแบบนะครับเฮ้ยไม่มีล้อแล้วอ่ะปังอันนี้กลายเป็นแบบว่ายานอวกาศไปแล้วนะครับผมโอ้โหสปีดดิฟเตอร์มึงไปไกลมากแล้วก็จะมีแบบว่าลายคิวๆนะครับคือผมบอกเลยว่าเกมอนาคตเนี่ยไปไกลมากๆนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบว่าล้อแม็กซ์อ๋อยางแต่ละยี่ห้อนี่เองผมเห็นแล้วเนี่ยมันจะมีแบบว่าข้อความเขียนบนยางด้วยนะครับไม่เหมือนกับเป็นยี่ห้อยางของแบรนด์นี้อะไรเหมือนยางยี่ห้อโตโยต้าอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคพอแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเปลี่ยนสีได้เว้ย เราเปลี่ยนสีกันดูนะครับนี่สีแดงโอ้โหอย่างสวยจริงๆมีสีเขียวพวกนี้ด้วยนะครับนี่สีส้มสวยมากคือผมมั่นใจแน่นอนว่าแต่ละสีแม่งเปครับผมสมมติว่าเอาสีนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันจะมีการแต่งหมวดที่บอกว่าเป็นเปลี่ยนลายเส้นบนรถนี่เห็นไหมครับนี่เป็นสีเขียวก็เดี๋ยวผมลองอันนี้ก่อนลองลายนี้ดูนะครับจากนั้นนี่ก็จะเป็นสีล้อแม็กนี่ดูครับสียางรถนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นออปชันที่แบบสุดยอดที่สุดแล้วนะครับผมแบบใครอยากเรื่องของตัวเองเป็นซิงเกิลของตัวเองก็ต้องเปย์นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือลายออร่าของรถครับ wow. นี่ไงออร่าสีแดงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสีในโตดิเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ก่อนผมลองเปลี่ยนตัวท้ายก่อนนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูสีในโตดิว่านี่ไง really nigga สีในโตสีแดงผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งเลยนะครับโอ้โหลองเอาสีนี้ดูนะครับแล้วมันกดตัวลงไม่ได้เพราะว่ามันมีบางอันที่แบบผมเลือกเป็นล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกอันที่บอกว่าเราเลือกได้ดูนะครับผมสรุปแล้วในเซิร์ฟเวอร์เบต้ามันแต่งได้แค่นี้ครับสำหรับสายฟรีเลือกสีรถอะไรไม่ได้เลยครับโอ้โหรถคลาส X ครับผมสุดยอดจริงๆแล้วเราก็สามารถเอาไปขับได้ด้วยนะครับผมนี่เป็นเล่นเกมจริงๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เล่นให้เกมนึงดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับรถคาร์ด X นะครับผมมาแล้วครับรถเรารถแต่งเองเอาเรื่องอยู่นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ปราบปลื้มมากสำหรับเกมนะครับผมอยากให้มีออปชันนี้เข้ามาในไทยเร็วๆนะครับโอ้โหรถเราโคตรเท่เลยว่ะผมรู้สึกว่าหลังจากที่บอกว่าผมมารอเล่นบนมือถือ Android เนี่ยนะครับรู้สึกว่าเล่นยากกว่า iPhone เยอะมากเลยนะครับผมคือแบบมันไม่ชินนี่ไงสีในโต๊ะสีส้มครับผมเฮ้ยเพื่อนเรามันส่งหัวใจมาว่ะเฮ้ยโอ้โห
รถที่ขับดีโคตรเลยเว้ยผมบอกเลยนี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่แบบว่าผมได้ขับรถที่เราแต่งเองนะครับผมอ่ะไปดูครับซึ่งการแต่งรถเนี่ยมันแต่งได้หลายคันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราแต่งได้แค่คันเดียวนะครับผมเราจะแต่งเป็นแบบรถช่องที่2ก็ได้นะครับอ่ะไปดูครับผมตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใน Server G นะครับ Beta G เนี่ยคนเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับผมมาโอ้โหกระตกไปครับโอ้โหเราเร็วมากแล้วก็คนในเซิร์ฟเวอร์เบต้าจีนไม่ค่อยเก่งเหมือนคนในเซิร์ฟเวอร์จีนหลักนะครับผมคือแบบมันอีซี่กว่าเซิร์ฟเวอร์หลักเยอะนะครับเรียบร้อยเอาแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นรถที่เราแต่งเองครับผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งครับผมรถคัส X นะครับยังไงก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมก็จะมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์เบต้าให้เพื่อนๆดูนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับรถสวยมากเลยอ่ะ